สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่9กุมภาพันธ์2559นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นภาพที่ค่อนข้างน่าจะย่อตัวลงนะคะตามแรงกดดันจากภายนอกประเทศนะคะดูเหมือนว่าความวิตกกังวลในเรื่องของภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยในส่วนของยุโรปกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนประเด็นของกรีซนะคะซึ่งหลังจากการเจรจาการปล่อยกู้รอบใหม่เนี่ยยังไม่ได้มีความคืบหน้าส่งผลต่อความกังวลถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจของกรีซนะคะแล้วก็การออกจากกลุ่มยูโรโซนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็พาตลาดหุ้นยุโรปลงไปค่อนข้างแรงนะคะในขณะที่ตัวตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ก็อ่อนตัวลงตามนะคะส่วนหนึ่งเป็นแรงกดดันจากเรื่องดังกล่าวนะคะแล้วก็ในแง่ของราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยนะคะที่ย่อตัวลงตามความกังวลต่อการเจรจาที่ไม่สำเร็จของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันในการลดกำลังการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนก็ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะยังไม่ลืมในเรื่องของประเด็นของเฟดด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่แล้วก็ยังมีแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มธนาคารสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเซนติเมนต์จากข้างนอกวันนี้ค่อนข้างเนกาทีฟนะคะในภูมิภาคของเราเองเนี่ยยังคงหยุดทำการเป็นส่วนใหญ่นะคะสำหรับตลาดหลักหลายๆแห่งนะคะยกเว้นเมื่อวานนี้ที่หยุดทำการไปฟิลิปปินส์อินโดวันนี้กลับมาเปิดทำการนะคะก็มีตลาดเปิดทำการเพิ่มขึ้นอีก2แห่งนะคะที่เหลือยังคงปิดทำการอยู่เนื่องในเทศกาลตรุษจีนนะคะส่วนเซนติเมนต์การลงทุนอิงไปในทางลบนะคะความผันผวนน่าจะค่อนข้างเยอะเมื่อวานนี้กำลังหลักในการผลักดันตลาดแล้วให้เราปิดในแดนบวกได้นี่ก็ยังเป็นกลุ่มบัญชีบล.อยู่นะคะซึ่งก็น่าจับตามองเพราะว่าปัจจัยข้างนอกเป็นค่อนข้างเป็นในทางเชิงลบนะคะอาจจะมีการเทค profit ออกมาในระยะสั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องระมัดระวังนะคะสำหรับตัวอัพไซด์วันนี้มองใกล้ๆ1315เท่านั้นนะคะเป็นจุดเดิมจุดเดียวกับเมื่อวานนี้นะคะที่ยังขยับไปไม่ถึงนะคะแล้วก็ตัวดาวไซด์มองที่1300จุดก่อนนะคะแล้วก็หลุด 1,300 ลงมาก็เป็น 1,290 นะคะสัดส่วนพอร์ตยังอยู่ที่ 60% ก่อนนะคะถ้าการปรับลงในรอบนี้หลุด 1,270 จุดเนี่ยก็อาจจะต้องทยอยปรับลดตัวพอร์ตลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกลยุทธ์ก็คือรอซื้อเก็งกำไรในช่วงอ่อนตัวนะคะหุ้นเรายังคงถือต่อในพอร์ตเหมือนเดิมนะคะทั้ง6ตัวนะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินทัช TVT Platinum นะคะ TKS แล้วก็สปานะคะ SPA นะคะหุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานซ์นะคะมีแล้ว2ตัวนะคะคือตัว WISE นะคะ WICE แล้วก็ TJC Won 1นะคะในกลุ่มหุ้นติดชาร์ตบ้างนะคะวันนี้นำเสนอหุ้นเพิ่ม2ตัวนะคะเข้ามาตัวแรกเลยก็คือตัว Workpoint นะคะให้น้ำหนัก2ดาวนะคะมากกว่าตลาดเข้าซื้อที่39บาทรอทำกำไร40บาท50แต่ขาดทุน38บาทนะคะมองเรื่องของแนวโน้มกลุ่มทีวีดิจิตอลนะคะอาจได้รับการช่วยเหลือจากกสทช.นะคะทำให้การแข่งขันรุนแรงลดลงนะคะไตรมาส4ยังคาดเติบโตได้ Year on Year จากอัตราขายแล้วก็การขยายการทยอยปรับขึ้นค่าโฆษณานะคะประเมินราคาพื้นฐานนะคะปี59เท่ากับ48บาทนะคะตัวที่2นะคะ BCH นะคะก็ให้น้ำหนัก2ดาวเช่นเดียวกันนะคะมากกว่าตลาดให้เข้าซื้อที่8บาท50รอทำกำไร9บาท20นะคะตัดขาดทุน7บาท90นะคะคาดกำไรไตรมาสที่4เนี่ยโตโดดเด่นผู้ป่วยต่างชาติเข้าใช้บริการสูงต่อเนื่องหลังเซ็นสัญญากับรัฐบาลโอมานนะคะเลือกWMC เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่จะให้คนในประเทศเข้าใช้นะคะกอบกับอยู่ระหว่างการเจรจาให้บริการ Exclusive กับลูกค้าชาวจีนด้วยนะคะส่วนอัปเดตตัวอื่นในหุ้นติดชาร์ตนะคะยังคงถือสถานะสำหรับกรุ๊ปลิสต์นะคะ SBI ทำกำไรออกไปได้นะคะในระหว่างวันเมื่อวานนะคะที่5บาท80นะคะ IRPCถือรอทำกำไรอยู่นะคะ BLA เช่นเดียวกันนะคะถือสถานะรอทำกำไรส่วน TVT ทำกำไรไปได้เมื่อวานเช่นกันนะคะที่1บาท90ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ